บางครั้งเราก็ไม่ได้ลงงานบ่อยนะฮะไม่ค่อยสอนเราใครจนถึงสุดแล้วปุ๊บพอเราก็เอาพอนหรือว่าไม้แข็งๆตอกเข้าไปปั๊มปั๊มปั๊มแค่นี้จานเราก็ไขหนึ่งรอบแล้วก็ตอกอีกทีใช่ครับมันจะไขได้แค่ชุดหนึ่งคือไขเสร็จปุ๊บจะไขไม่ได้แล้วเพราะมันมีเกลียวอยู่มันจะชนไงแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกเราก็มีกรงตัวนึงเพื่อจะงัดตัวนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เราก็จะใส่ตัวสกีล่างก่อนเนี่ยเราดันตัวละใส่ตัวบนก็ได้หรือยกตัวบนก็ได้ตัวบนได้แล้วเพื่อพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องกล้องให้กล้องมาหาผมเองเราก็ยกขึ้นไปนะอันนี้ยกขึ้นไปไงฮะแล้วก็เห็นปะจะมีอย่างงี้ไหมแล้วก็จกข้ามไปให้เข้าลองปุ๊บต่อไปเราก็จะเตะตัวล่างเราถีบไว้ติดข้อไอ้ติดนี้อยู่ติดนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยที่ผมบอกว่าเราจะต้องมีอะไรงัดหน่อยถ้าเราไม่ต้องออกแรงมากเงี้ยเราก็เสียบเข้าไปอย่างงี้ปุ๊บที่มันเสียบคนเตอะเลยที่ลูกคำคนบอกว่าดินเหนียวทำได้ไหมนะครับเป็นไงบ้างนะครับดินเหนียวก็ปัจจุบันนี้นะครับผมนะหักเลยจริงมันย่นได้มันย่นตัวนี้ได้เพราะเราไม่ต้องซีเรียสตรงนี้แหละต้องใส่ต้องไขหน่อยไม่พอจริงต้องหรือเราเอาข้างล่างก่อนไหมไม่ขอดีได้เดี๋ยวพี่คนแน่นอยู่นะต้องไขหน่อยไขหน่อยเพื่อให้ผมต้องทนจะไขครับว่าไข่เบาอยู่เพราะว่าผมอัดจระเบียอะไรนะครับเบาแดงมาโทษทีจะไข่ยากรถชิบ็อกรถเกี่ยวกับรถนี้เหมือนกันนะก็ทำเหมือนกันผมทำเหมือนกันจริงถ้าเกิดว่าไม่นั่นมากเพราะพี่ต้องทำงานรถเนี้ยพี่ลองดิวหาช่างแถวเนี้ยนะครับพี่แค่พอรู้พี่ไม่ต้องทำก็ได้พี่แค่บอกเขาก็ได้พี่ก็คือพี่แค่รู้ว่าทำไงก็บอกเขาพี่ช่วยทำหน่อยก็มีอยู่แล้วครับช่างครับมีพวกช่างรับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยพี่หรือคนรับจ้างทั่วไปก็ได้คนรับทั่วไปก็ได้พี่เป็นลูกมือได้อะใช่ป่ะพี่ก็แค่รู้วิธีการก่อนพอขันสุดตึงก็ตอกไงฮะใช่ครับจะขายมันก็ทั้งสุดไปเลยพอมันจะได้ง่ายหน่อยพี่ลองงัดได้ไหมนิดเดียวก็ขาดแล้วมันยังมีแสลงจะง่ายกว่านี้ครับต้องเป็นเหล็กพี่ต้องใช้เสียบแล้วพี่ลองเดี๋ยวแม่จะช่วยเสียบเพราะว่าข้างล่างมันหย่อนแล้วเดี๋ยวเราทำเข้าไปได้นี่ได้6ไม้ใหญ่ด้วยโอ้โหพลังในการตอกแบบเหลือเลยตัดง่ายแล้วนี่ง่ายจริงนะเนี่ยเข้าแล้วนะครับเราก็ใช้เท้าถีบกันนะถีบก็ต้องได้ก็ได้เข้าไปแล้วนี่เราก็แล้วก็ปุ๊บเหยียบถึงล่างเดี๋ยวไม่เห็นไงขึ้นไปบนข้างบนดีกว่าพี่ตั้งยังไงแล้วพี่ผมมองไม่เห็นโอเคผมกะไม่ถูกกะไม่ถูกว่าจะต้องนั่นอยู่ที่งั้นเลยแต่คืออย่างนี้พี่แท็กมันจะเป็นเหมือนแบบติ๊กเราถีบเขาก็จริงแต่ว่าตัวนี้มันหย่อนมาได้ไหมเข้าแล้วเราต้องเนี่ยโยกตัวนี้หน่อยนึงโยกเพื่อให้หนังกระติกมันได้ครับเข้าแล้วใช่ไหมแค่เสียเหงื่อสักลิตรนึงมันไม่ยากอันนี้เราสร้างภาพให้เหนื่อยเฉยนะครับเหนื่อยตรงแดดร้อนดีนะไม่มีแดดนั่นเองก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเราก็ค่อยๆไขไปนะครับเพรา
าเขาขายไปเราก็แค่แต่งให้ตรงนี้มันเข้าร่องให้เขาทั้งหมดใช่ไหมไม่เข้าใช่ไหมคือร่องนี้ถูกไหมฮะใช่ครับยังไม่เข้านะเราก็แค่สังเกตดูไม่มีนะตัวนี้มันเป็นโรลเลอร์สปริงตัวนี้เป็นสปริงครับเดี๋ยวผมจะกดมาเดี๋ยวอ๋อคือต้องเข้าแกงแทนถูกไหมเกียร์ได้ไหมเกียร์ผมมาเกียร์ตรงนี้ไปเกียร์พี่เกียร์เกียร์จากบนลงล่างพี่เดี๋ยวผมจะใช้นี่งัดไงปึ๊บ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 อ่ะปล่อยแค่เขียนใช่ไหมนี่เราก็จะถ่ายกันละเราเช็คว่ามันเข้าร่องแล้วนะครับแค่ที่ดินที่คาดว่าจะทำให้เราเหนื่อยรอบสองนะครับเราจะเหนื่อยรอบสองได้ถ้าเกิดที่ดินไปซุกตามขี้ฝันนะครับโอเคนี่คือการทำแบบดินเหนียวนะครับผมปกติจะมีน้ำเลยดีกว่าครับอย่างนี้ไม่จริงมันตีได้มันจะแค่เราต้องสังเกตรถหน่อยพี่เพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆแท็กมันจะหย่อนเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันจะต้องยืดไงแล้วทีนี้ความตึงมันนะฮะความตึงถ้าตึงมากมันจะขาดไหมตึงมากขาดไหมตึงมากก็จะสึกหล่อเร็วแต่ไม่ขาดหรอกพี่ไม่ทำตึงขาดพี่แต่เวลาไข่เข้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะใช้แรงแล้วต่อปอกนะเว้ย